สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus Special นะครับวันนี้จะไปเจาะ2ประเด็นสำคัญใครที่ติดตามแล้วก็เป็นผู้ลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นในกลุ่มสื่อสารพลาดไม่ได้เลยนะครับเริ่มต้นจากประเด็นของ True ครับ True Corporation เกิดอะไรขึ้นนะครับมุมมองจากนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ถ้าพูดตรงๆ True เนี่ยแทบจะไม่อยู่ในเรดาร์นะครับแต่ว่ามาล่าสุดนั้นมีนักวิเคราะห์อยู่บางสำนักนะครับที่หันกลับมามอง True ในแง่มุมที่ดีมากขึ้นแถมยัง recommend ซื้อ True ด้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นและอะไรจะเป็นความคืบหน้าและการเติบโตของ True ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้สตอรี่ไฮไลท์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามดูเรื่องของ True Corporation จำกัดมหาชนจากนั้นไปดูประเด็นครับประเด็นเรื่องของการที่ทาง Advance นะครับแสดงความจำนงที่จะขอซื้อหุ้นของ CS Log Info จากทางไทยคมประเด็นนี้เนี่ยใครได้ใครเสียหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับทางไทยคมเองก็ดี Advance เองก็ดีหรือว่าแม่อย่าง InTouch นั้นนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็น2เรื่องที่ทาง Money Plus Special จะเจาะให้กับคุณผู้ชมได้ทราบในวันนี้นะครับผมเชิญต้องบอกว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่คร่ำวอดสำหรับหุ้นในกลุ่มสื่อสารมานานนะครับแล้วก็วิเคราะห์แต่ละครั้งผมเชื่อเหลือเกินว่ามีน้ำหนักแล้วก็มีแง่มุมเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนมาโดยตลอดนะครับผมหมายถึงท่านนี้ครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชนาครับถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่มสื่อสารโดยรวมก่อนนะครับครึ่งหลังของปีเสน่ห์และความน่าสนใจของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีมากขึ้นไหมถ้าเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาครับคุณพิสุทธิ์ผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยยังจะน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับในครึ่งปีหลังจากครึ่งปีแรกเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับเหตุผลก็คือว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยถึงแม้ว่ากำไรจะลดลงนะครับจากครึ่งปีแรกของปีก่อนแต่หุ้นขึ้นนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาจะซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยถ้ามัวแต่ตามกำไรเนี่ยว่าเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยตกลดต้องดูที่รายได้แล้วก็ดูที่ EBITDA ต้องมองอนาคตใช่ครับโดยดูจากตัวเลข EBITDA เป็นหลักใช่ไหมครับครับผมดังนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยเนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเข้าสู่จุดที่เป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าประมูลมาจำได้ไหมครับประมูล900 1,800มามีค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายเยอะนะครับซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีเพิ่งมามีดังนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยฐานมันจะเริ่มเท่ากันแล้วดังนั้นเนี่ยครึ่งปีหลังเราน่าจะเริ่มเห็นการเติบโตของกำไรนะครับก็ยิ่งเป็นผลดีให้กับ อุตสาหกรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเซกเตอร์นี้เนี่ยจะดีเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเซกเตอร์สื่อสารจะดีในยามเศรษฐกิจไม่ดีเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณพิสุทธิ์เหตุผมก็คือว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยคนก็จะใช้จับจ่ายใช้สอยน้อยลงครับจับจ่ายใช้สอยเฉพาะยิ่งสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับก็จะระมัดระวังในการใช้ครับพวกบิ๊กทิเก็ตไอเทมต่างๆซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถเนี่ยก็จะใช้แบบระมัดระวังมากขึ้นนะครับแต่บริการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องใช้และหยุดใช้ไม่ได้มันเป็นปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ที่จำเป็นมากๆไปแล้วเขาก็จะไม่ไปตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับในเดือนที่มีพระราชพิธีเนี่ยครับเราก็จะทีวีก็จะเหมือนกับบันเทิงได้น้อยลงลื่นเลงได้น้อยลงนะครับแต่ออนไลน์เนี่ยควบคุมลำบากเนี่ยถ้าคนไม่สามารถเอาความลื่นเลงจากทีวีก็จะเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นครับนั้นจริงๆเป็นปัจจัยดีด้วยซ้ำสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับเอาละครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มสื่อสารนะครับนี่คือภาพรวมของหุ้นในกลุ่มสื่อสารในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะมีแนวโน้มต้องบอกว่าน่าจะดีกว่าช่วงครึ่งแรกนะครับคุณพิสุทธิ์ครับผมนะครับเอาละครับขยับมาดูประเด็นของ True Corporation บ้างนะครับถ้าจำไม่ผิดทุกครั้งที่คุยกันไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวที่คุณพิสุทธิ์จะ recommend ซื้อหุ้นของ True Corporation ใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ถูกต้องครับก็อยู่ CIMB มา7ปีเนี่ยขายมาตลอด
ขายจนผู้บริหารเขาเกลียดขี้หน้าแล้วมั้งครับและคอมมินขายทรูมาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นคงต้องหาเหตุผลดีๆมาบอกผมในวันนี้แล้วล่ะครับว่าทำไมวันนี้จึงได้พลิกคำแนะนำจากขายกลับมาเป็นซื้อ True Corporation ครับคุณพิสุทธิ์ครับหลักๆเนี่ยทาง CMB เราปรับขึ้นจากขายเป็นซื้อเนี่ยมาจาก3เหตุผลด้วยกันนะครับมี3เหตุผลเลยเหรอครับใช่ครับ เหตุผลที่1นะครับก็คือพอเราดูแล้วเนี่ย True เนี่ยผู้บริหารเริ่มทำตามคำสัญญาได้ดีขึ้นคำสัญญาคืออะไรคำสัญญาว่าจะควบคุมการใช้จ่ายต้นทุนนะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเขาคุมต้นทุนได้ดีขึ้นใช่ครับในอดีตที่ผ่านมาเกือบ8ปีเนี่ยต้นทุนขึ้นตลอดครับนะครับเมื่อ2ควอเตอร์ที่ผ่านมา2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนเริ่มนิ่งๆคือขึ้นช้าครับรายได้ยังขึ้นเร็วอยู่ต้นทุนขึ้นช้าคืออะไรคือกำไรเพิ่มขึ้นครับครับนั่นคือปัจจัยที่1นะครับปัจจัยที่2เนี่ยเราเชื่อว่าวันนี้ตลาดเนี่ยค่อนข้างกังวลกับเรื่องของความเสี่ยงในการเพิ่มทุนครับนะครับเพราะว่าใช้เงินเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีหนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มทุนในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่เราได้สอบถามกับทางCFO ของ True หลายครั้งนะครับแล้วก็ตอกย้ำไปถึงเรื่องของความจำเป็นในการเพิ่มทุนนะครับทาง CFO ก็ให้คำมั่นสัญญากับเราว่าโอกาสในการเพิ่มทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยมากพูดเสียงดังฟังชัดว่าโอกาสของ True ในการเพิ่มทุนนั้นน้อยมากใช่ครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่มีใช่ไหมคือโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากจะคอมมิต 100% นะครับแต่ว่าจากแค่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เขายังมีทางเลือกอื่นก่อนที่จะต้องเข้าสู่การเพิ่มทุนก็คือการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนโครงสร้างพื้นฐาน DIF นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำได้ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้ตลาดอาจจะกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการทุนนะครับเราก็รันตัวเลขออกมาแล้วคิดว่าน่าจะพอเอาอยู่ไม่จำเป็นนะครับน่าจะมีความน่าจะเป็นในการเพิ่มทุนค่อนข้างน้อยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อแรกที่คุณพิสุทธิ์นะครับให้กับเราก็คือว่าทาง True เองเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนเพิ่มขึ้นได้น้อยมากอย่างน้อยก็2ควอเตอร์ติดต่อกันแล้วก็ผู้บริหารก็ออกมาให้ความมั่นใจว่ามีโอกาสในการจะเพิ่มทุนน้อยมากนะครับใช่ครับไปดูเหตุผลข้อที่2ครับคุณพิสุทธิ์อันนี้เป็นเหตุผลอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราจำได้เนี่ย target price หรือราคาเป้าหมายของผมกับ True เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.25 บาทนะครับมาตลอด12เดือนที่ผ่านมามาเป็นปีเลยล่ะใช่ครับ ครับราคาหุ้นเนี่ยลงไปแต่5บาทนะครับก็เลยทำให้ก่อนที่จะกระเด้งขึ้นมา6บาทนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยเชื่อว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าความถูกนะครับแล้ว True เนี่ยเป็นหุ้นที่ underperform ที่สุดในกลุ่มนะครับตัวหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างตัว Advance หรือ Dtac ซึ่งปีนี้ค่อนข้าง outperform ครับครับผมเอาละครับนี่คือเหตุผล3ข้อนะ1ก็คือ True สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำอย่างน้อยก็2ควอเตอร์ติดต่อกันนะครับครับและ2ผู้บริหารของ True เองก็ออกมายืนยันนะครับว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยในการที่ True จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับมีโอกาสน้อยที่จะเพิ่มทุนและข้อ3ก็คือเนื่องจากราคาหุ้นของ True ณปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ปรับลดลงมาเยอะนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการจะทยอยเก็บสะสมเรียกได้ว่าราคาหุ้นยังอยู่ในภาวะแลกกาดหรือว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างต่ำอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ถูกต้องเลยครับคุณยุทธนาครับนี่คือ3เหตุผลหลักๆนะครับใช่ครับแล้วเอาให้ชัวร์หน่อยนะและแนวโน้มของ True ในครึ่งหลังของปีเนี่ยผลประกอบการแนวโน้มจะเป็นยังไงครับคุณพิสุทธิ์ผมคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยต้องทำใจไว้เลยนะครับว่า True จะยังขาดทุนอยู่อ้าวนะครับเลคคอมเมนต์ซื้อแต่แนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยยังจะขาดทุนอยู่เหรอครับคุณพิสุทธิ์ทำไมมันฟังแล้วยังดูขัดกันแล้วครับคุณพิสุทธิ์ใช่เพราะว่าเวลาเราจะปรับคำแนะนำเนี่ยเราจะมองไกลกว่าครึ่งไกลกว่าปีนี้แหละเพราะวันนี้ก็เดือนเข้าเดือนกันยายนถูกไหมครับเหลืออีกแค่3เดือนเองก็จะสิ้นหมดปีนี้แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแต่เล่นบนกำไรของปีนี้เนี่ยมันเป็นเล่นบนในอดีตครับนะครับแล้วผมมองไปทางปีหน้าคือปี18นะครับผมเชื่อว่าผลขาดทุนเนี่ยจะทยอยลดลงนะครับ
แล้วก็อาจจะมีกำไรได้นะครับในควอเตอร์3หรือควอเตอร์4ของปีหน้าครับคือถ้าจะลงทุนใน True ต้องใจเย็นๆผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4ปีนี้อาจจะยังไม่สวยแต่น่าจะพลิกกลับมาดีขึ้นนะครับอย่างค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นประมาณสักกลางปีหน้าอย่างนั้นใช่ไหมครับพิสุทธิ์ใช่ครับผมต้องเล่นแบบมองยาวหน่อยนะถ้าจะชอบเล่นหุ้นทรูอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมนะฮะมันจะมาประมาณเมื่อไหร่นะประมาณสักไตรมาส3ปีหน้าใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับก็คือจริงๆถ้ามาไตรมาส3เนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2เราก็ต้องเห็นเทรนด์แล้วถูกไหมครับว่าขาดทุนมันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ย2ไตรมาสเนี่ยขาดทุนไตรมาสละประมาณเกือบ 2,000 ล้านใช่นะครับก็เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะขาดทุนเหลืออยู่แค่ประมาณไม่กี่ร้อยล้านโอ้จากขาดทุนหลักขาดทุนจิตเดียวแค่หลักร้อยล้านนะครับใช่ครับมันก็จะดูน้อยเป็นพัฒนาการที่ดีใช่ครับถ้าเทียบกับการขาดทุนก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับเอาละครับ recommend อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ True Corporation ครับเราให้ซื้อครับ recommend ซื้อ True นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ 7.49 บาทครับ7บาท49สตางค์นะครับ7บาท49สตางค์เป็น target price ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของ True Corporation นะครับแล้วทยอยเก็บ True ได้ที่ระดับราคาแถวไหนแล้วครับคุณพิสุทธิ์ผมว่าตามกว่า6บาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจน่าจูงใจมากๆเลยครับถ้าราคา True ย่อลงมาต่ำกว่า6บาทเมื่อไหร่ให้ทยอยเก็บได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าสูงกว่า6บาทให้รอก่อนหรือเปล่าคุณพิสุทธิ์ผมว่าก็ทยอยเก็บได้ครับหรือว่าถ้าไม่รีบนะครับก็อาจจะรอให้งบประกาศออกมาแล้วมีผลขาดทุนหุ้นอาจจะอ่อนตัวลงไปหน่อยนึงแล้วก็ไปซื้อตอนนั้นก็ได้ครับรอจังหวะให้ผลประกอบการล่าสุดประกาศออกมาแล้วขาดทุนแล้วหุ้นมันย่อค่อยซื้อก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วถามเผื่อไว้เกิดผิดทางขึ้นมาคัตลอสแถวไหนแล้วครับคุณพิสุทธิ์ก็ถ้าเกิดผมว่าหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่า5บาท25เพราะ5บาท25คือราคาเป้าหมายเก่าของเราอ๋อนะครับซึ่งค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟพอสมควรครับถ้าหุ้น True หลุด5บาท25สตางค์ลงมาเมื่อไหร่แสดงว่าผิดทางแล้วให้คัตลอสออกมาก่อนนะครับครับใช่ครับนี่เป็นกรณีของ True Corporation จำกัดมหาชนนะครับถ้าคุยกันสัปดาห์ก่อนก็ยังไม่เคลียร์เนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจแต่พอฟัง3เหตุผลของคุณพิสุทธิ์แล้วเนี่ยค่อยเห็นท่าทีแล้วก็ทิศทางที่ชัดเจนของ True มากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช่ประเภทปัจจุบันทันด่วนวันนี้พรุ่งนี้แต่น่าจะดีอย่างชัดเจนมากขึ้นประมาณสักประมาณกลางปีหน้านะครับคุณพิสุทธิ์ครับใช่ครับอันนี้เคลียร์นะครับกรณีของ True Corporation recommend ซื้อจากก่อนหน้านี้ recommend เป็นขายนะครับเอาละขอขยับมาถึงอีกประเด็นหนึ่งเรื่องที่ทาง Advance เนี่ยได้แสดงเจตจำนงนะครับที่จะขอซื้อหุ้นของ CS Log Info จากทางไทยคมเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วดีลเนี้ยถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อใครบ้างมันจะเป็นวินวินวินไหมครับคุณพิสุทธิ์ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยผมคิดว่าเป็นการปรับโครงสร้างของกลุ่มนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเป็นการปรับโครงสร้างที่น่าสนใจยังไงครับใช่ครับเพราะว่ากลุ่มนี้3ตัวนี้เนี่ยมีผู้ถือหุ้นสูงสุดเนี่ยเป็นคนเดียวกันก็คือ Singtel ครับนะครับและนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าอันนี้คือการปรับโครงสร้างภายในนะครับนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2ที่ผมว่าบอกว่าน่าสนใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าเรารู้จักบริษัท CS Log Info เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเก่งกับการติดต่อกับลูกค้าที่เป็นระดับองค์กรครับนะครับหมายความว่าคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยแบงค์นะครับบริษัทข้ามชาติเนี่ยก็จะใช้บริการของ CS Log Info ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กรซะเยอะใช่ครับครับใช่ครับขณะที่ทาง Advance เนี่ยลูกค้าเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเป็นรายย่อยนะครับหรือถ้าเป็นลูกค้าองค์กรเนี่ยก็จะใช้บริการเกี่ยวกับทางด้านมือถืออย่างเดียวครับนะครับแต่ CS Log Info เนี่ยมีบริการเกี่ยวกับตัว Enterprise Broadbandนะครับก็คือไม่ใช่แค่ตัว Connect Internet Connection อย่างเดียวยังรวมไปถึงพวกservice ต่างๆเรื่องของ solution ต่างๆนะครับเรื่องของ cloud computing นะครับที่ให้แล้วก็ Internet Data Center นะครับที่พวกองค์กรใหญ่ๆทุกองค์กรเนี่ยจะเป็นต้องใช้นะครับผมถึงบอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่านี่กำลังส่งสัญญาณว่า
Advance เองเนี่ยกำลังจะขยายธุรกิจจากการเป็นบรอดแบนด์ครับให้กับบ้านบ้านจะเป็นบรอดแบนด์ให้กับองค์กรนะครับขนาดของตลาดตรงนี้เนี่ยคาดเดายากเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมเก็บข้อมูลจากกสทช.เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก10,000 ล้านบาทถึง15,000 ล้านบาทต่อปีตลาดที่ทาง CS Block Info ถือครองอยู่ใช่ไหมนี่คือตลาดของเขาที่เขาอยู่นะครับ CS Block Info เนี่ยมี market share ประมาณ 15% 15% ของตลาด10,000 กว่าล้านใช่ครับแล้ว Advance พยายามที่จะเข้ามาลุกในตลาดนี้ใช่ไหมคุณพี่สุดใช่ครับใช่ครับครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Advance เนี่ยช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากไปประมูลขึ้นมาแล้วเนี่ยยังขยายโครงข่ายไฟเบอร์เนี่ยเยอะมากนึกออกไหมครับแล้วก็เอามาขายให้กับครัวเรือนนะครับพอถึงจุดหนึ่งก็เริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยยังมีกำลังการผลิตเหลือยังมี capacity เหลือลองหาตลาดใหม่ดูก็เลยต้องไปทำตลาดที่เป็น corporate หรือตลาดที่เป็นองค์กรนะครับแล้วก็ไปเห็นว่า CS Lock เนี่ยเก่งในด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นการรวมกันที่จะมีซินเนอร์จี้เกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับแอดวานจะได้ประโยชน์ในแง่ของฐานลูกค้าใหม่หรือรายได้เพิ่มได้ประโยชน์ในด้านฐานลูกค้าใหม่และรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยถ้ามองในมุมสิ่งที่แอดวานจะได้ใช่ครับขณะเดียวกันสิ่งที่ CS Lock จะได้ประโยชน์ก็คือวันนี้ CS Lock เนี่ยใช้โครงข่ายของคนอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับเวลาจะให้บริการกับองค์กรเนี่ยต้องไปเช่าของเดือนมาแล้วก็มาให้บริการครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะหันกลับมาเช่าโครงข่ายของ Advance ก็คืออัดยายซื้อขนมยายเนาะครับนะครับก็ทำให้ภาระต้นทุนเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ประโยชน์ต่อทาง CS Lock Info ต้นทุนจะลดลงใช่ครับแล้วก็จะทำให้กำไรเนี่ยดีขึ้นทีนี้ไปถึงตัวละครอีกตัวนึงแล้วไทคมล่ะที่ถือหุ้นของ CS Lock Info อยู่ที่กำลังจะขายให้กับ Advance เนี่ยก็จะได้เงินสดใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับ เราเชื่อว่าทาง Advance เนี่ยนอกจากจะซื้อส่วนของ CS Lock มาจากไทยคมแล้วก็ Singtel แล้วเนี่ยน่าจะต้องทำ Tender Offer ด้วยก็คือซื้อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดก็คือเตรียมออกจากตลาดนั่นแหละก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ครับที่ราคาเดียวกันก็คือ 7.8 บาทต่อหุ้นนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยแอดวานซ์จะต้องใช้เงินทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณ 4,600 ล้านบาทประมาณ 4,600 ล้านนะครับนะครับไทยคมเนี่ยจะได้เงินตรงนี้เนี่ยหลังจากหักภาษีแล้วนะเพราะต้องเสียภาษีนะถูกไหมครับครับประมาณ 1,600 ล้านบาทจาก 4,000 หักไปประมาณ 1,000 ก็เหลือประมาณสักรวมๆ 3,000 ไม่ใช่ครับเพราะว่าไทยคมเนี่ยถือหุ้น CS Lock อยู่แค่ประมาณ 40% อ๋อแล้วครับ 42% ขอโทษทีครับดังนั้นเนี่ยจาก 4,600 ล้านเนี่ยก็จะได้แค่ 42% ของ 4,600 ล้านครับแล้วก็หักภาษีอีก 20% แล้วจะเหลือสักเท่าไหร่ 1,600 ล้านครับอ๋อทางไทยคมถ้าจะได้เงินจากงานนี้ก็ประมาณสัก 1,600 ล้านนะครับใช่ครับนะครับเอาละครับคุยถึงตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าใครได้อะไรบ้างนะครับถามว่าใครได้อะไรบ้างนะครับก็คือทาง Advance เนี่ยก็ได้เจาะตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ CS Lock Info เนี่ยต่อไปถ้า Advance เข้ามาถือหุ้นแล้วเนี่ยต้นทุนในเรื่องโครงข่ายต่างๆก็จะปรับลดลงในลักษณะอัดยายซื้อขนมยายในขณะเดียวกันไทยคมที่ถือหุ้นของตัว CS Lock Info อยู่ก็จะได้เงินค่าหุ้นไงถามว่าเท่าไหร่ก็รวมๆประมาณ 1,600 ล้านนะครับแล้วตัวแม่ใหญ่อ่ะอย่างอินทัสน่าสนใจครับดีลนี้บ้างคุณพิสุทธิ์ครับครับไทยคมเมื่อกี้บอกว่าได้เงินไป 1,600 ล้านถูกไหมครับแต่กำไรนะครับจะอยู่ที่ 1,300 ล้านเพราะต้องหักต้นทุนทิ้งไปก่อนครับครับในแง่กำไรของไทยคมจะอยู่ที่ 1,300 ล้านครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไทยคมเนี่ยจะเอาคันกำไร 1,300 ล้านเนี่ยไปทำอะไรครับนะครับเขาทำได้3ทางก็คือ1ไปจ่ายคืนหนี้ครับนะครับ2เก็บไว้สร้างไทยคม9ครับ3จ่ายเป็นดิวิเดนด์เงินปันผลพิเศษให้กับแม่ครับให้กับแม่ครับนะครับถ้าเลือกทางเลือกที่3นะครับเอา 1,300 ล้านเนี่ยมาจ่ายเงินปันผลเลยครับนะครับก็จะทำให้ InTouch เนี่ยจะมีเงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3 บาทต่อหุ้นตกเป็นเงินสักเท่าไหร่ครับเนี่ยก็คือ 1,300 ล้านนะครับก็คือ 1,300 ล้านคูณ 40% ครับนะครับก็จะอยู่ที่
1,300 ล้านนะครับครับประมาณสัก500ประมาณสัก520ล้านบาทประมาณ520ล้านนะครับที่เป็นปันผลพิเศษที่คาดว่าไทยคมจะจ่ายให้กับตัวแม่ก็คือ InTouch นะครับใช่ครับเอาละครับคุยมาถึงตรงนี้คงจะต้องถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วครับสำหรับดีลที่ Advance จะซื้อคุณ CS Block Info จากทางไทยคมเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าแล้วคิดว่าใครจะได้ประโยชน์สูงสุดจากดีลนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงครับคุณพิสุทธิ์ครับต้องสรุปแล้วครับผมเรียงลำดับเลยนะครับครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือผู้ถือหุ้นของ CS Block Info ก็คือ InTouch ก็คือไทยคมแล้วก็ InTouch ครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวที่คือผู้ถือหุ้นรายย่อยของ CS Block Info เนี่ยคนนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคนที่ได้ผลประโยชน์รองมาอันดับ2เนี่ยคือไทยคมคนที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือผู้ถือหุ้นของ CS Block Info ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้ามีการเทรดเดอร์ที่7.80 บาทสตางค์นะครับใช่ครับรองลงมาเป็นใครครับเป็นไทยคมครับรองลงมาเป็นไทยคมเพราะไทยคมเนี่ยจะได้รับรู้กำไรพิเศษครับนะครับจากการขายหุ้นดังกล่าวนะครับส่วนอันดับ3กำไรพิเศษถ้าไทยคมจะได้รายได้ประมาณ 1,600 หักต้นทุนไปเหลือกำไรพิเศษประมาณสัก 1,300 ล้านถูกต้องไหมครับสำหรับไทยคมถูกต้องครับครับต่อมาครับนะครับต่อมาเนี่ยก็คือ InTouch ครับนะครับถ้าไทยคมเอา 1,300 ล้านมาจ่ายเป็นเงินปันผลพิเศษครับนะครับ InTouch ก็จะได้มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นครับนะครับคนสุดท้ายที่ได้ประโยชน์น้อยสุดเนี่ยคือ Advance ที่ได้ประโยชน์น้อยสุดผมว่าคือคนที่ซื้อโดยตรงคือ Advanceแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะว่า Advance เนี่ยฐานของธุรกิจเขาใหญ่มากรายได้ 200,000 ล้านกำไร 30,000 ล้านครับครับซื้อ CSOC เนี่ยใช้เงินแค่ 4,500 ล้านครับนะกำไรของ CSOC เนี่ยแค่300ล้านครับรายได้ CSOC คือ 3,000 ล้านครับลองเอามาหาร 3,000 ล้านหาร 200,000 ล้านนะครับมันกระติ๊ดนึงเองมัน 1.5% ของ Advance มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะเลยใช่น้อยมากนั่นก็คือถ้าคิดตามเปอร์เซ็นเทจนะครับคือตามอัตราส่วนนะครับถ้าจะได้ก็ได้ประโยชน์น้อยหน่อยนะครับใช่ครับเอาละครับจากดีลนี้ถ้าจะเลคคอมเมนต์ซื้อเนี่ยควรจะต้องดอกจันไปที่ใครละครับคุณพิสุทธิ์ต้องสรุปแล้วครับแต่ถ้าเป็นซื้อหรือขายจากดีลนี้เนี่ยต้องมองด้วยว่าราคาปรับตัวไปหรือยังครับนะครับราคา CS Lock เนี่ยขึ้นมาแล้ว 25% กำลังจะวิ่งเข้าหาราคาสุดราคาเทนเดอร์ที่ 7.80 บาทครับดังนั้นเนี่ยอัพไซด์จะ7.80เนี่ยไม่มีครับนะครับก็ทำให้ CSOC ไม่น่าสนใจตัดไปอาเซียตัดไปไทยคมเนี่ยไทยคมเมื่อวานขึ้นมา 11% ครับนะพอข่าวนี้เลยดังนั้นเนี่ยอัพไซด์ที่เราพูดถึงเนี่ยจาก 1,300 ล้านบาทเงินปันผลพิเศษครับผมว่าถูกอยู่ในราคาเรียบร้อยแล้วตัดไปตัดไทยคมออกไปต่อไปเป็นแอดวานซ์ครับแอดวานซ์เนี่ยเมื่อวานนี้หุ้นไม่ขึ้นแต่วันนี้หุ้นขึ้นพอสมควรก็คือประมาณ 2-3% ครับนะครับประมาณ 2% ถ้าซื้อก็ช้าไปแล้วซื้อไปผมคิดว่าจบแล้วครับเคสนี้เพราะเมื่อกี้เราคุยกันได้ว่าจะได้ส่วนเพิ่มมาประมาณ 1.5 เอาละครับต้องสรุปแล้วครับคุณพิสุทธิ์ครับฉะนั้นเหลือตัวเดียวตกลงเล็กคอมเมนต์ซื้อใครครับคุณพิสุทธิ์ผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจที่สุดที่จะได้ประโยชน์สุดจากดีลนี้คือ InTouch นะครับใช่ครับครับครับผมเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ InTouch ครับเราแนะนำให้ซื้อนะครับและคอมเมนต์ซื้อ InTouch นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคุณพิสุทธิ์ราคาเป้าหมายของปีหน้าอยู่ที่72บาทต่อหุ้นครับปีหน้านะใช่ครับราคาเป้าหมาย72บาทต่อหุ้นสำหรับ InTouch นะครับแล้วเก็บ InTouch ได้แถวไหนครับคุณพิสุทธิ์ผมว่าราคาตรงนี้แหละครับต่ำกว่า60บาทเนี่ยน่าสนใจนะครับต่ำกว่า60บาททยอยเก็บได้สำหรับ InTouch นะครับแล้วถ้าผิดทางคัตลอสแถวไหนครับคุณพิสุทธิ์ครับถ้าผิดทางเนี่ยผมว่าต่ำกว่า55ก็น่าจะตัวใครตัวมันนะครับหลุด55บาทคัตลอสออกมาก่อนนะครับเอาละครับนี่เป็นประเด็นทั้งเรื่องของ True Corporation แล้วก็ InTouch นะครับซึ่งน่าสนใจมากที่สุดสำหรับดีลที่ทาง Advance จะขอซื้อหุ้น CS Lock Info จากทางไทยคมนะครับผมเหลือหน้าที่สุดท้ายคุณพิสุทธิ์มีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนที่ยังคงสนใจหุ้นในกลุ่มสื่อสารในช่วงนี้1นาทีจริงๆคุณพิสุทธิ์ครับก็ทาง CMB เรายังมองว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยยังมีอนาคต
ครับนะครับปัจจัยที่ต้องดูปีหน้าเนี่ยผมไม่พูดปีนี้แล้วนะผมพูดปีหน้าก็คือการประมูลขึ้นความถี่ครับ850เมกะเฮิรตซ์กับ1800เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้ามีการประมูลเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีรายใหม่เข้าตลาดครับนะครับแล้วก็การแข่งขันอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงไปมากกว่านี้เนี่ยผมว่าหุ้นกลุ่มสื่อสารจะกลับมาเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจในปีหน้าครับครับเอาละครับเหลือขอเพิ่มเติมครับมีคำถามมานะครับว่าแล้ว Dtac แนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงสำหรับ Dtac สั้นๆแค่1นาทีครับครับ Dtac เนี่ยเราทาง CMB เราเคยชอบนะครับตอนที่ราคา30บาท40บาทนะตอนนั้นเราชอบมากตอนนี้ปรับไป50เข้าไปแล้วตอนนี้จะ60แล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าแล้วก็เป็นหุ้นที่outperform ที่สุดในกลุ่มในปีนี้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยน่าซื้อไหมผมคิดว่าทาง CMB เนี่ยเราแนะนำให้เริ่มขายมากกว่าเริ่มขาย Dtac นะครับที่จะซื้อต่อใช่เพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วสำหรับ Dtac นะครับใช่ครับเอาละครับชัดเจนวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณพิสุทธิ์ครับได้ครับยินดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์ครับนักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทอสับ CIMB ประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงพิเศษของ Money Plus Special นะครับไปเจาะเรื่องของหุ้นของ True Corporation ที่ทาง CIMB พลิกจากเลขคอมเมนต์ขายกลับมาเป็นซื้อเพราะคิดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นในช่วงของครึ่งหลังของปีแต่ผลประกอบการจะแจ่มจริงๆก็ประมาณสักกลางปีหน้านะครับถ้าซื้อก็อาจจะต้องถือยาวหน่อยรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการที่ทางกลุ่มชินจะมีการปรับโครงสร้างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้น CX Cross Info ซึ่งขณะนี้กระบวนการโปรเซสยังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยทาง CIMB เขาวิเคราะห์ว่าบริษัทที่น่าซื้อที่สุดจากดีลนี้ก็คือตัวแม่ใหญ่ก็คือ InTouch นั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่มีมาฝากกันในวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนาจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูประเด็นร้อนกันต่อวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ